ากล้องกระดาษคือพิมพ์ไม่ได้เป็นเก่าขนาดไหนอันนี้เนี่ยเอาจะได้มาเห็นว่าเนี่ยกระดาษคือพิมพ์ของวันนี้รุ่นนี้อ่ะครับนี่มีพ.ศ.ไหมฮะในกระดาษมีสองร้อยสองห้าสองศูนย์ค่ะสองห้าสองศูนย์เนี่ยในยองในกระดาษที่เราเห็นกระดาษของเก่าแต่ก็เป็นยังเก่ายังอันนี้ต้องอะไรวะบุรีไม่รู้นะดูไม่เป็นขอเจริญพรโยมคือพระที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเนี่ยเป็นพระที่ประสิทธิ์ประสาทสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประสิทธิ์สารคุณพินอินทมหาเถระพระอุปัชฌายะของวัดอุบลวรรณรามเป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่7ของวัดอุบลวรรณรามผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทสร้างขึ้นวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ณเบื้องหน้านี้เนี่ยที่เห็นองค์ใหญ่ๆจะเป็นพระประจำวันประจำวันปีเกิดของแต่ละบุคคลเพื่อลูกศิษย์ลูกหาที่ได้นำไปสักการะบูชาก็จะเกิดสิริมงคลเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านจะประสิทธิ์ประสาทแล้วก็พุทธาภิเษกอยู่นานพอสมควรเลยแล้วก็ที่เห็นฝั่งโน้นก็จะเป็นพระเนื้อดีบุกเนื้อตะกั่วโยมจะเป็นพระสมัยรุ่นน่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ประการใดประการหนึ่งนะเพราะว่าเป็นพระแก้บนเล็กๆแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นเป็นพระน่าจะเป็นพระ5กำแพง5พี่น้องอะไรสักอย่างหนึ่งโยมก็ไม่ทราบได้ก็มีพอสมควรแต่เนื้อก็คงจะบ่งบอกนะว่ายุคไหนสมัยไหนนะแต่เราก็คาดการไม่ได้เจริญพรคิดว่าอายุเนี่ยราวๆประมาณสัก อายุประมาณเราคาดการไม่ได้ว่าอายุจะประมาณเท่าไหร่แต่ที่เห็นที่กระดาษเนี่ยโยมที่กระดาษที่ห่อพระก็จะเห็นเป็นพ.ศ.2520อ่ะแต่พระน่าจะก่อนนั้นเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าวาดของวัดบนวรารามก็พ.ศ.2489ตอนนั้นก็ประมาณ24กว่าแต่พระเนี่ยจะอยู่ตอนไหนเราไม่รู้นะแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพินเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดพ.ศ.2489จ้ะเจริญพรแล้วต่อไปนี้จะทำยังไงต่อครับคือบูชาหรือว่าจะเดี๋ยวจะปรึกษากับคณะกรรมการอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้มาเจอกันแบบนี้นะยังไม่ได้คุยก็ทางวัดก็จะมีโครงการในการสร้างในการจะบูรณะหอสวดมนต์กับการสร้างศาลาการบเรียนเดี๋ยวจะดูว่าจะสมนาคุณกับคุณโยมยังไงที่จะมาสักการะบูชาแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพินทั้งสิ้นทั้งหมดเลยที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทเอาไว้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อรอดท่านเคยเล่าให้ฟังว่าพระชุดนี้เนี่ยนานมากทีเดียวบวกเสกนานมามากแล้วนานเลยล่ะเพราะอยู่ในอุโบสถหลังเก่าเนี่ยจะเดินพร